สังคมทุกวันนี้มันบีบให้เราต้องใช้เวลาที่เหลือในแต่ละวันให้เต็มที่ต้องทำงานให้หนักมากยิ่งขึ้นเพื่อความก้าวหน้าต้องทำหลายอย่างเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้แล้วสุดท้ายก็กลับมาตายบนที่นอนถ้าใช้ชีวิตหนักขนาดนี้เติมหน่อยไหมทีมหลังอ่ะปลุกทุกจังหวะชีวิตให้ตื่นบำรุงให้สดชื่นจากภายในด้วยกาแฟสมุนไพรตราหมอเสงหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านท่านฮอตไลน์025164488ลายแอดหมอเสงฮอตไลน์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศสวัสดีค่ะมาอยู่กับแพนนะคะในช่วงของ XO Society ค่ะนี่เลยกับผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้กาแฟสมุนไพรกาแฟตราหมอเสงนั่นเองนะคะอย่างที่บอกค่ะเกิดวันนี้ใครสนใจนะคะกับกาแฟสมุนไพรตราหมอเสงสามารถโทรกันได้เลยนะคะที่เบอร์025164488ค่ะหรือว่าจะเข้าไปที่ LINE @ก็ได้นะคะกับหมอเสงฮอตไลน์รวมไปถึง Facebook ค่ะกับหมอเสงไทยแลนด์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะมาดูแล้วก็มาชมกันกับการโมเครื่องต่างรวมไปถึงวันนี้โอ้โหชอบมากนั่นคือ Subaru นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เนี่ย Subaru เขาจะเจ๋งขนาดไหนวันนี้แพอยู่ที่ A Motor ค่ะวันนี้เนี่ยใครๆนะคะที่บอกว่าชื่นชอบสำหรับ Subaru อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวแพจะพาไปชมรอบๆและเกิดใครมีปัญหาเนี่ยหรือว่ามีข้อสงสัยนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อความหรือว่าส่งคำถามมาได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวแพเนี่ยจะพาไปถามกับกูรู้ผู้รู้เลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้พลาดไม่ได้กดไลค์กดแชร์กันให้เยอะๆนะคะแมงหวีก็ตอบอยู่ได้นะคะแหมวันนี้เนี่ยนะคะสดชื่นเป็นพิเศษค่ะเพราะว่าแพเนี่ยได้ทานกาแฟสมุนไพรตราหมอเสงแบบนี้ไปแล้วโอ้ยนี่ต้องเช็คอย่างนี้เช็คแบบนี้แล้วมือพี่มดกัดโอ้ยเนี่ยเป็นตุ่มเลยพอไหมมีเกลือมาพี่ก้อมานี่แหมดื่มกาแฟสมุนไพรตราหมอเสงหน่อยค่ะกาแฟดีนะคะกาแฟโรสซิ่งกาแฟสมุนไพรตราหมอเสงค่ะที่มีสมุนไพรถึง9ชนิดไม่จอตอนเปิดมันจะพีคมากพี่สเลดไปคอพี่อ่ะไม่ต้องแล้วนะโอ้โหเสียงแม่คุณก๊อฟอ่ะดื่มไปถ้าเกิดคุณเนี่ยเอาไปแช่ในตู้เย็นก็จะอร่อยมากยิ่งขึ้นฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้มึงไม่เคยดูโฆษณาหรือไงอ่ะนี่ไม่ออกพี่โฆษณาเนี่ยเวลากินกาแฟที่เราจะต้องโลโก้อย่างนี้นี่โฆษณาหมอเสงก็อย่างนี้ไอ้เหี้ยแดดยากอีกงั้นแหละพี่ถูกต้องสามารถหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทุกท่านด้วยนะคะมึงโง่ชิบหายมึงก็มาถ่ายฝั่งนี้นี่นี่ใส่ข้าดีจริงดีเลยวะมีอะไรให้ลากรถไหมพี่พี่ใจเย็นวันนี้เราอยู่ที่ A Motor พาทุกท่านมาตามที่เราโจหัวกัน XO Society เราพาทุกท่านมารับชมกับดาวลูกไก่ซูบารุโยลองสิฮ่าฮ่า
นั่นมันไม่ใช่ได้ป่ะพาทุกท่านมาวันนี้กระแสซูบารุตอนนี้ต้องบอกว่ากำลังเป็นที่นิยมสำหรับไลฟ์สไตล์ของวัยรุ่น uh-huh. รวมถึงวัยทำงานด้วย uh-huh. ช่วงกลางคนตอนนี้กำลังฮิตมากสำหรับซูบารุ XV กับซูบารุ Forester อีกครั้งสำเนียงต้องมาซูบารุ SV กับ Forester you know ส่วน old school หน่อยๆยังยึดติดกับในรุ่นของ Legacy and the Impreza you know นี่ Impreza เนี่ยรุ่นนี้ซูบารุเขามีนี่ด้วยนะมีเอี่ยวกับห้างนึงด้วยนะอิมพีเรียนไปเหอะเราไปดูเถอะว่ารถรุ่นไหนบ้างบางทีพี่ยังติดใจกับรสชาติของกาแฟอยู่ยังไม่หมดยังมีหนึ่งรุ่นนั่นคือซูบารุไลท์ BRC ฮะ BRC BRC อย่า BRC ถ้าไทยจะอ่านว่า BRZ แล้วฝรั่งก็ซูบารุ BRC รุ่นไหนที่พี่พูดมาเนี่ยพี่มีความปราบปลื้มและชื่นชอบมากที่สุดถ้าถามวัยรุ่นวัยแรงโหนี่กูเกาหัวที่นางแคร์ล่วงนี่เลยวะถ้าถามวัยรุ่นวัยแรงต้องอิมเพรสซ่าแต่ถ้าถามว่าคนที่ผ่านช่วงวัยรุ่นมาแล้วก็ต้องคุยกันถึงเลกาซีแต่ถ้าเกิดว่าช่วงนี้เด็กยุคใหม่วัยกระต่อมันก็ต้องคุยกับ BRC พี่แต่อยากจะบอกนะเอมอเตอร์เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงพวกของสนามแข่งต่างๆเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกหนึ่งอู่อีกหนึ่งสำนักที่พิตตี้หลายๆคนเนี่ยอยากมายืนให้กับเขานะบอกเลยเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งก็ตื่นแหมเพราะว่ารถแต่ละคันของเขาเนี่ยเฟี้ยวฟ้าวกระตู้หูมากดีสาวๆก็ต้องสวยต้องเป๊ะทุกคนด้วยรวมไปถึงในยุคๆนึงเนี่ยบอกเลยว่าถ้าไม่ใช่ตัวท็อปไม่ได้ยืนที่นี่นะจ๊ะที่สำคัญที่สุดเราจะเจาะลึกเรื่องซูบารุเราต้องคุยกับผู้ชายคนนี้นั่นก็คือซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นมือจูนพี่ก่อนเขาไม่ใช่เป็นมือธรรมดาล่าสุดทีมงาน XO เพิ่งไปประกันตัวออกมาทำไมพี่ตีกับแมวไม่งั้นเราคุยกับเขาไม่ได้ใช่ป่ะเราเลยต้องไปประกันเขามาอยู่ข้างผมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็จิโจ้ครับพี่โจ้ถ้าฉายาในซูบารุก็โจ้แมปเปอร์โจ้โจ้แมปเปอร์โจ้แมปเปอร์แมปเปอร์ว่าเป็นคนแมปปิ้งทำแผนที่แมปปิ้งแมปเปอร์พี่อย่าพยายามเข้าใจกับพี่หนูเลยเขาไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วสภาพพี่เขาแมปเปอร์ไม่ค่อยออกอะแมปเปอร์ชอบกินกาแฟไหมครับเนี่ยแป๊บโลโก้อยู่ไหนพี่ต้องเปิดอย่างที่พี่โก้บอกเนี่ยกระตุ้นโอ้ยแมปเปอร์พี่เราจูเนอร์ทำงานดึกๆเดินๆเราต้องธรรมดาก็ได้เดี๋ยวมันจะหกเลือดเสื้อเกรงใจพี่คนนะพี่วันนี้เนี่ยเรามาอะไรไหมมือจูนมันเหมือนมียายามียาไหมสมุนไพรอ่ะใช่เป็นสมุนไพรค่ะเป็นสมุนไพรสมุนไพรสีเขียวอ่ะที่เราใช้เขียนใช่ไหมครับพี่ใจเย็นใจเย็นผักชีมาคนละใช่ผักชีโรยหน้าคนละอันวันนี้เรามาอยู่กับมือจูนทั้งทีเราก็ต้องมีคำถามเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามกันมาเยอะๆได้เลยนะคะสายซูบารุถามกันเข้ามาเพราะว่าตอนนี้ใช่ไหมกระแสวัยรุ่นตอนนี้มันก็เป็น XV XV นี่ XV ใช่ไหมถ้าเป็นผู้ใหญ่อย่างพ่อผมที่ใช้อยู่เลย Forester ใช่ไหม Forester ความแตกต่างเป็นยังไงบางท่านอาจจะไม่เข้าใจบางท่านอาจจะสนใจซูบารุอยู่ความแตกต่างระหว่าง XV กับ Forester เป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงซูบารุตอนนี้เทคโนโลยีไปถึงไหนแต่ก่อนจะไปคุยเทคโนโลยีคุยนี่ก่อนเลยดีกว่าครับ A Motor Sport น้องๆขับไปผ่านไปผ่านมาแถวเรียบด่วนใช่มั้ยเรียบด่วนใช่มั้ยเห็นกันมันมายังไงแบบไหนประวัติน่ะประวัติของ A Motor น่ะ A Motor ก็หลักๆก็จะมีสัก10ประมาณ10ปีแล้วประมาณปี2005ครับสองพันหก12ปีแท้ๆพี่ประมาณ12ปีที่แล้วก็คือหลักๆก็คือผมกับโอ๊ตเจ้าของร่วมกันมีคุณเซฟอีกคนนึงก็คือช่วยกันทำสร้างอู่ขึ้นมาคือทำอู่ขึ้นมาคือแต่ก่อนเราอยากจะเล่นของเล่นแต่คือของที่เราเล่นมันจะเป็นของพวกออสเตรเลียอังกฤษค่ะมันแต่ของเล่นที่เมืองไทยสมัยก่อนมันจะเป็นของญี่ปุ่นซะส่วนมากซึ่งมันไม่ตอบโจทย์ทางนี้ไงเพราะซูบารุก็จะมีอยู่2สายใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดในยุคนั้นก็จะมีสายอังกฤษก็คือพวกคอสเวิร์ดใช่คอสเวิร์ดใช่ไหมกับถ้าเป็นญี่ปุ่นจ๋าอะไรก็เป็นสำนักเกรดดี้เป็นพวกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโตเม่ที่ทำเครื่องอีเจจุงก็ต้องไม่ทันใช่จุงทำดังก็แต่หลักๆคือทางนี้ก็จะเน้นสายยุโรปของที่ใช้ในรถลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นของที่แบบยุโรปสัก 80% แล้วก็เทสก่อนผ่านเท้าแล้วถึงเอามาขายลูกค้าหมายถึงว่าเทสแล้วว่าแบบเฮ้ยมันโอเคจริงนะมันดีแช่ได้นะอะไรได้นะคือถ้า A Motor ก็ส่วนมากคนก็จะรู้ว่าสายแช่
ช่แช่แช่แล้วเราชอบแช่ไหมฮะแช่เดี๋ยวกินกาแฟหมอเสงเรื่อยบอกเลยแช่ยาวแล้วหลายคนเนี่ยอาจจะทราบอยู่แล้วว่าเป็นสายแช่แล้วทำไมต้องเป็นโลโก้เป็นลูกดาวแล้วเป็นดาวลูกไก่อะไรอย่างเงี้ยครับพี่คือถ้าอย่างของทางบ้านโอ๊ตเขาชอบมาตั้งแต่ทางพี่ชายเขาทางเขาสายซูบารุเลยสายอยู่แล้วคือก็แต่ก่อนก็จะอยู่กับทางอากมลอากมลที่อยู่พระราม9นะครับอากมลพี่เอกเพื่อนๆกันเนี่ยก็เก่งเซอร์วิสเนี่ยก็รู้จักกันหมดแล้วก็อย่างทางผมเนี่ยมีอู่ซูบารุอยู่ในซอยบ้านเลยครับเป็นอู่รถแรลลี่ครับแต่เขาทำแต่รถแรลลี่แล้วมันเป็นเครื่องบ็อกเซอร์อ่ะผมชอบแล้วก็มาเจอกันเป็นเพื่อนกันที่มหาลัยพอจบมาก็มาเล่นรถกันพอเล่นรถกันปุ๊บอยากแต่งแต่ว่าของที่เราอยากแต่งมันไม่เหมือนคนอื่นก็เลยโอ๊ตเขาก็เลยเอาเข้ามาทำเองเลยค่ะสมมุติว่าทำเองเลยทำเองเลยใช่ไหมก็เลยก็ย้อนกลับมาที่พี่พูดเมื่อกี้ว่าพอเอามาทำเองก็เราชอบของอังกฤษแล้วก็ของอังกฤษมาใช้เพราะว่าจากนั้นความมั่นใจของคนไทยส่วนใหญ่ทำสมมุติมันต้องใช้ของญี่ปุ่นใช่ใช้ของที่เป็นจากประเทศต้นกำเนิดแต่จริงๆแล้วอังกฤษเองเขาพัฒนาไปเยอะอังกฤษออสเตรเลียเพราะเขาเล่นแรลลี่ใช่ไหมใช่แล้วถ้าเกิดผ่านการแข่งขันในรูปแบบของแรลลี่แล้วเนี่ยผมว่าอะไรมันก็สบายหมดใช่แต่ว่ามันใช้งานหนักหน่วงรอบสูงตลอดทนทานทนจริงๆทนใช่ไหมใช่แต่เคยมีแว็บนึงไหมแบบคุยกันแล้วทำอย่างอื่นบ้างที่ไม่ใช่บ็อกเซอร์ไหมก็มีนะแต่มันก็แว็บไปปอร์เช่เจอโอ้ถ้าบีอาจจะถามว่าตรงๆอย่าถามว่ากวนตีนเลยถามกันแบบชัดๆว่ามีแว็บไหมแบบเฮ้ยแม่งทำรถสูบตั้งเลยเหรอเว้ยคือเนี่ยก็มีลูกค้าอย่างเงี้ยที่มีซูบารุอ่ะขับ S14 นิสันมาคันนึงเครื่อง SR โมมาเต็มเลยคือพี่จูนให้หน่อยผมอยากได้แรงแบบรถซูบารุผมอีกคันนึงผมไปไม่เป็นเลยเพราะเราไม่ได้สเปเชียลในทางด้านนี้ไม่ใช่คือถ้ากว่าจะไปศึกษาเครื่องอีกตัวหนึ่งโหเยอะนะเราคือเราเดินทางนี้เป็นหลักสูบนอนเดียวซูบารุเป็นหลักสูบนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ไปทำสูบตั้งถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่มันต้องใช้เวลาศึกษาคือก็ไม่เก่งเท่ายังต้องใช้เวลานานกว่าคนอื่นที่เขาทำอยู่แล้วมันเป็นทางของเราใช่ไหมมันคนเรามันมีเวของตัวเองใช่อันนี้คือเวของเราเองใช่ไหมใช่ก็เลยจากนั้นมาก็เป็นซูบารุมาตลอดเคยมีแบบขับรถญี่ปุ่นอ่ะสวัสดิ์ซิงเวียสมมุติพี่เอา SR ออกใส่ EJ มีไหมเคยมีอย่างนี้บ้างมั้ยไม่มีนะแต่ตัวผมเองที่บ้านผมเองผมเล่น BM อ่ะคุยกันยาวดิอย่างเงี้ยคุยกันยาวเลยแต่ผมเล่นพวก E36 E30 อ่ะคุยยาวดิอย่างงี้ชอบต้องรุ่นเลยต้องรุ่นเลยแล้วนี่มีไม่คุยกับ BM แล้วป่ะคุยกับรุ่นแต่คือรถที่ใช้แล้วก็เล่นเอาไปแข่งแท็กเดย์อะไรเงี้ยก็คือผมก็จะมี BM แล้วก็จะมีซูบารุหลักๆ ก็คือซูบารุแต่เวลาสนุกสนานอยากจะไปขับเล่นซ่อมเองได้อะไรได้ก็จะมีแก๊งเพื่อนเล่น BM แต่ว่าหลักๆ คือซูบารุโอ้แต่ผมนะพี่ก็ชอบ BM แล้วในรถของพี่อ่ะมีอะไรนะอะไรเฮ้ย พี่ก็อาทิตย์ที่แล้วอ่ะที่มีคนกินเกียวพี่ก็ถามว่าในรถพี่ก็มีอะไรนะมีอะไรนะเฮ้ยอะไรพี่ก็อย่ากลัวมึงไปหมดแล้วสมองมึงไม่ใช่ในรถของพี่อะค่ะปกติเนี่ยเวลาเขาถามแบบให้เกียรติพี่อะมันก็จะถามว่าเออรถพี่อะใช้แผ่นเสียงหรืออะไรอย่างงี้ได้มั้ย HDD พี่มีป่ะคะในรถพี่มี HDD ป่ะคะไม่มีอะไรเลยเออถ้าเกิดมีคนมาพูดกับพี่ว่าในรถพี่มี HDD อย่างเงี้ยพี่รู้สึกพี่จะไปสนใจมันพี่อะมาชงให้ผมดีกว่าไม่สูงมากรถผมเองโบราณเราไม่มีฮาร์ดไดรฟ์หรอกวิทยุไม่มีเลยเออมีโลบาใช่เพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ชอบมาถามรถคนอื่นเนี่ยนะคะว่ามี HDD หรือเปล่าตากล้องมาถามว่าพี่โก้ E36 พี่โก้นี่มีเอาเพลงลง HDD ยังไงผมก็เลยตอบกลับไปว่ากูเนี่ยขับ E36 กูไม่มี HDD มาฟุ้งมันกลายเป็นหมายความว่ามันดูถูกเราไงว่าเราขับรถเก่าถูกมั้ยพี่โหอยากไหมอย่างนี้อยากไหมต้องถามก่อนว่ารู้จักบาฟุ้งเปล่าอ่าเป็นพี่โกรธไหมถ้าเกิดอย่างนี้เป็นพี่โกรธใช่ไหมขึ้นนะขึ้นมันคือคำดูถูกใช่ไหมว่าเราเก่าถูกป่ะใช่เลิกถ่ายแม่งเลยกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสิคุยกันต่อจบยังที่มึงชงมาจบยังถ้างั้นเราไปเข้าโฆษณากันดีกว่าไม่เข้าแล้วเหรอเข้าทำไมเราถามพี่หน่อยซูบารุเนี่ยมันมีช่วงนึงมันก็พีคมากนะใช่แล้วมันก็มีช่วงนึงที่มันดรอปลงไปกระป๋องครับกระป๋องทีมงานกินไม่หมดกินต่อด้วยมันก็มีช่วงนึงที่ดรอปลงไปกระแสซูบารุมันจะเป็นอย่างเงี้ยเนาะมันจะเป็นสวิงยุคนึงฮิตอิมเพรสซ่าก็อิมเพรสซ่าในเมืองอะนะใช่ยุคนึงบทจะเลิกก็เลิกกันทั้งเมืองอะนะ
มันเหนื่อยไหมเปิดอู่แล้วเจอรถที่มันคือเราทำรถยี่ห้อเดียวไงครับมันมีช่วงที่แบบเงียบจังเลยว่าสุบรุเออมีไหมที่นี่ไม่มีมีลูกค้าประจำมีลูกค้าประจำแต่ขาจรจะหายไปเยอะใช่ใช่ไหมขาคือลูกค้าคือรถสุบรุผมมองอีกอย่างนึงคือลูกค้ามีอยู่เท่าเดิมแต่ว่าเวลาถึงเวลานึงมันก็ต้องมาเมนเทนแนนซ์รถถ้าเขายังใช้อยู่ยังไม่ได้ขายทิ้งกันไปก็ยังกลับมาตลอดกลับมาตลอดผมว่ามองจุดนึงคนที่เล่นรถทุกคนชอบสุบรุหมดแหละแต่ปัญหาหนึ่งที่ทุกคนชอบคิดและมโนกันไปคือสุบรุเนี่ยซ่อมยากง่ายสูบนอนไม่เหมือนสูบตั้งจะซ่อมที่ไหนก็ต้องไปที่ต้องไปอู่ทางพิเศษแบบนี้ไปซ่อมแต่อู่ตาสีตาสาไม่ได้เครื่องยนต์ใหม่คอยทนทานมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมก็มันเป็นรถที่ต้องการความเอาใจใส่เอ็นดูเขาดูแลเขาคือคนขับซูบารุก็ต้องเป็นคนที่ขับเป็นนักขับระดับหนึ่งอ่ะคือขับอยู่ปุ๊บมันมีอะไรนิดๆหน่อยๆก็ต้องสังเกตให้ได้ละว่ามันเป็นอะไรบางทีให้power มันตกไปนิดนึงคือคุณอย่าปล่อยนะอย่าคิดว่าเฮ้ยมันไม่มีอะไรคุณรีบเข้ามาดูเถอะแต่จริงๆแล้วถ้าให้พูดกลมๆแบบนี้ก็พี่โจ้ผมหาว่า Subaru เองก็ไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นมันก็เหมือนเครื่องยนต์ทั่วไปถูกไหมใช่เพียงแต่ถ้าเกิดคุณดูแลใจใส่มาเหมือนคนที่ชอบเล่นรถก็คือ 5,000 กิโลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ maintenance ทีนึงมาดูนู่นดูนี่มันก็อยู่กับเราจนมันตายเหมือนกันจริงๆมันก็ไม่ได้อ่อนล้าอ่อนแรงร่วงโรยไปตามกาลเวลาถูกมั้ยจริงมันก็จะแข็งแรงอยู่เสมอก็ผมมีรถคันนึงผมซื้อเก่าเข้ามามือ2 GC8 เกือบ 300,000 โลเครื่องไม่เคยยกเลยแต่ผมไปดูประวัติเจ้าของเข้าสู่ตลอดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันตลอดใช่ใช่มั้ยใช่คือโดยหลังจะคิดไปเองว่าไอ้เครื่องพอเครื่องประหลาดปุ๊บคนจะว้ายกลัวจริงๆมันไม่ใช่บ็อกเซอร์เองมันก็คือทนก็บอกกับวิศวกรเขาออกแบบมาแล้วว่าถูกไหมคือเราคืออ่ะเนี่ยอย่างเรื่องทำรถเนี่ยวัยรุ่นคนไทยจะมีประเภทหนึ่งคือเข้ามาพี่ผมอยากแรงหยิบทะโบมาลูกหนึ่งพี่ผมอยากได้บาร์8บูสต์โอเคทำใส่ปุ๊บบูสต์ได้แต่ผมบอกได้เลยอัพเดียวพังคือคุณจะทำอย่างนั้นคุณก็ต้องทำข้างในมาก่อนไอ้ตรงนี้น้องๆต้องเข้าใจด้วยแรงมันจะคู่กับพังมันมีเส้นบางๆขั้นอยู่นะคือจะบอกว่าเฮ้ยแรงก็ไม่พังอยู่ไม่มีทางแรงถ้าไปอัปเดตไปอัปเกรดเครื่องยนต์มากกว่าปกติมันมีโอกาสเส้นบางๆกั้นอยู่คือพังเพราะฉะนั้นถ้าจะทำมันก็ต้องทำทั้งตัวหัวฉีดขอเวียงลูกสูบให้มันเหมาะสมกับไอ้เทอร์โบที่เราใส่เข้าไปใช่ไหมมันอาจจะอยู่ได้ยาวขึ้นใช่แต่สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่คนขับอีกอยู่ที่มีตะบันไหมอ่าไปแช่บาร์แปดสัก20โลเงี้ยผมว่าอะไรก็ทนไม่ไหวหรอกใช่ไหมทางก็ต้องซื้อซูเปอร์คาร์แล้วอย่างนั้นอาจจะได้ต้องซื้อพวกปอร์เช่อะไรเงี้ยถึงจะได้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นรถโมดิฟายเนี่ยมันก็ต้องรู้จักรถตัวเองด้วยใช่ใช่ไหมใช่ใช่นี่สุบารุค่าๆน้องนะอย่าไปมโนกันเองนะครับว่ามันไม่ทนนะทนมันทนมันทนแล้วมันวิ่งดีแล้วที่สำคัญที่สุดถ้าใครใช้สุบารุแล้วอันนี้บอกเลยนะบ้านผมไม่เคยใช้สุบารุไม่เคยเลยปีที่แล้วพ่อผมซื้อ Forester มารุ่นล่าสุดIP พอขี่ปั๊บรักเลยไหมไม่มองด้านอื่นนะไม่มองด้าน value การขายตอบไม่มองนะมองที่สมรรถนะมันเฮ้ยคุณติดใจเลยแม่งเป็นตุ๊กแกเลยแม่งเกาะถนนดีมาก handling อะไรต่างๆโอเคมากมันเป็นรถที่ดีเลยนะไม่ได้กินน้ำมันอย่างที่ท่านคิดด้วยมันจะมีคำพูดคำหนึ่งอ่ะที่คนสมรู้เขาชอบพูดกันคือเสพแล้วเลิกยากถูกมีคันแรกปุ๊บมันจะมีลูกออกไปมีลูกจริงจริงจริงคือพ่อผมนี่กลายเป็นบ้าไปเลยนะกลายเป็นบ้าสมรู้ไปเลยนะตอนนี้จะย้อนวัยไปขับ GC8 เลยเขานะผมก็ห้ามเนี่ย60กว่าแล้วพ่อผมโอ้ยมีนะผมเจอผู้ใหญ่นะคุณหมอนะเกือบ70นะขับนะ GC8 นะนี่มันขับดีดีเขามันสมรรถนะมันดีไม่พูดสักคำฮัลโหลสักคำเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลโอเคถือไม้ต่อคราวนี้มาดูนี้บ้างดีกว่า มาดูรถของ A Motor อยู่นี้พี่โจเตรียมไว้ให้เราไปเริ่มคันขาวกันไหมเอาคันขาวเป็นมาดูคันขาวกันคันนี้ก็เป็น Limited มันจะติดยังไงมันก็ตาเหี่ยวตาเขาเรียกว่าตาอะไรวะตาเหี่ยวนี่มันก็ตาเหี่ยวทั่วไปตาเหี่ยวทั่วไปดูเบาะรถเขา
หางทำไมมัน S03 ด้วยวะ203เฮ้ยแรเทมคันนี้คันที่อะไรนี่คันนี้คันที่92ของ555คัน555คันทั่วโลกในเมืองไทยเนี่ยมีกี่คันพี่อ๋อเป็นต่อ5ใช่ไหมเมืองไทยตัวนี้มีประมาณรถแท้มี5คันรถแท้5แท้คือนำเข้ามาแท้ๆนำเข้าถูกต้องไม่รวมจดประกอบไม่รวมจดประกอบประมาณ5คันมีสีน้ำเงิน2ขาว5 6คันเออขาว2บอล2ประมาณ555คันคันนี้เป็นคันที่92 92มันมีอะไรเหนือกว่าตาเหี่ยวคันอื่นไหมครับก็เปิดไหนเอ่ยมันมีอะไรเหนือกว่าตาเหี่ยวคันอื่นไหมคันนี้ก็ถ้าพูดถึงเปิดมาเนี่ยเครื่องเขาก็จะดูเดิมๆคอแดงเหมือนกันคอแดงธรรมดาใช่แต่ว่าเครื่องพวกนี้มันแฮนด์เมดทำมือประมาณทำมือแล้วก็พาร์ททุกอย่างก่อนประกอบเขาซิเล็กเดอะเบสสมมติว่าก้านสูบกอง100อันเลือกตรงที่สุด4สูบลูกสูบกอง100ลูกเฮ้ยนี่ผมไม่รู้เนี่ยสมมติทำอย่างนี้เหรอเฉพาะ S เฮ้ยมันก็จะอารมณ์เดียวกับไอทาคุมิ R35 แล้วนะใช่แต่สมมติเขาทำเป็นนิสัยอยู่แล้วเหมือนรถกองโรงงานอะทำไม RA มันโคตรแรงเลยทำไมไปวิ่งกับรถอื่นทำไมมันถึงวิ่งกว่าเพราะส่วนมากมันเป็นเรื่องพวกนี้สุบรุทำมานานแล้วทำมานานแล้วแต่ไม่ได้บอกใครไม่บอกใช่ป่ะคือเขาก็บอกแหละตอนเราอ่านไม่ออกมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเฮ้ยคำนี้ดีเว้ย ผมกระจ่างเลยอะเวลาเปิดนิตยสาร XO เฮ้ยไทย RA นะไทยนี่นะเอ้าขออนุญาตหยาบนะครับเอ้าแม่งแรงม้าก็เท่ากันดีกว่า280สมมุตินะ280ช่วงชักก็เท่ากันอินเตอร์ก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันว่ามันแรงกว่าได้ไงวะผมนี่คือคำตอบมันคือผมยกตัวอย่างให้ผมมีแต่รถไม่อยู่แล้วนะผมมี BRZ i คันนึงแล้วก็จะมี BRZ รถที่ซื้อบ้านเราเนี่ยคันนึงวิ่งเทียบกันอะเทียบยังไงไอ้ RA มันก็เดินแบบเดินหายตลอดหน้าตาเหมือนกันพาวเวอร์แบนขึ้นไดโน่เนี่ยกราฟมาเฮ้ยเท่ากันเลยแต่พอมีอยู่บนถนนเนี่ยรอบมันสมูทรถเครื่องมันเครื่องยนต์มันเหมือนมันไม่มีฟริกชั่นอ่ะมันลื่นมันลึกไปเรื่อยๆเพราะเขาซีเล็กพาไส้ในมาหมดแล้วไส้ในใช่คือถ้าเป็นแมสโปรดักเป็นรถที่ผลิตจำนวนมากของ Subaru อันนั้นอาจจะไม่เลือกใช่ของมายังไงก็ประกอบไปอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นในไทป์ที่เป็นไทป์เค้าเรียกว่าไทป์ลิมิเต็ดอีดิชั่นก็อาจจะต้องเอาของในกล่องลังน่ะมาคัดดีที่สุดใช่เค้าเหวี่ยงก็บาลานซ์มือด้วยว้าวบาลานซ์มือด้วยที่ไม่ได้เลือกจะไม่ได้คุณภาพนะคะก็ได้คุณภาพเหมือนกันมันเป็นคุณภาพเกรดการผลิตอยู่แล้วแต่ว่านี่คือใส่ใจเข้าไปอีกหน่อยใช่มันมีทริคมากกว่านั้นอีกนะแต่ผมคงบอกแล้วมันคงลึกมันดูเสื้อเครื่องดูอะไรถ้าเป็นพวก GC8 ไม่ใช่มีGC8 พวก SCI ตัวแรกพอร์ตมือพอร์ตเลยพอร์ตมาแต่ว่าเก็บแพงอะนะใช่ราคามันก็โดดขึ้นเขาถือว่า Subaru ถือว่าเป็นรถเกรดพรีเมียมเพราะว่าอาจจะถ้าเทียบกับคู่แข่งอ่ะถ้าน้องๆรู้อยู่แล้วเทียบกับ Mitsubishi Evolution เนี่ยมันก็เป็นคู่กัดกันมาตั้งแต่สมัยการแข่งขัน Competition และ Rally แล้วแต่ถ้าเกิดราคาของ Evolution กับ Subaru Impreza มาจอดคู่กันไอ้นี่จะแพงกว่าใช่แพงกว่า Evolution ใช่บางคนก็หาคำตอบไม่ได้บางคนก็บอกไม่มีอะไรหรอก Material เหมือนกันแพงเพราะโลโก้แต่พอวันนี้มาคุยพี่เฮ้ยรู้เลยอ่ะพอเป็น Type Limited อ๋อมันคนละแบบเพราะ EVOอาจจะเป็นแมสโปรดักต์มากกว่าอีโวรถเขาดีนะแล้วก็แต่ว่ายกเว้นตัวลิมิเต็ดเขาเหมือนกันลิมิเต็ดเขาดีตัว0 400 FX อะไรอันนั้นอาจจะอีกเรื่องนึงแต่ว่าอีโวไทป์ลิมิเต็ดอาจจะไม่เยอะเท่าอินเปรซ่าโอ้โหอินมันจะมีสเปค C มี S สกุล S มันจะมี R อย่างเงี้ยมันมีออกมาถ้าอีโวก็จะมีอันนี้ S203 อีโวมีแค่อะไรมี RS GSR RS GSR มันก็เหมือนเป็นสเปค C ย่อยออกมาอีกทีแต่มันไม่ค่อยมีแบบไม่เป็นพวกไม่ได้แบบนี้ใช่หรือว่าถ้าเป็นช้าๆก็ทอมมี่มาคินเน่นอะไรอย่างงั้นใช่มั้ยอันนี้ไม่ได้เลยนี่ไม่อย่างงี้มาจากโรงงานเหรอฮะใช่ลิ้นนี่ 70,000 นะนี่ของโรงงานเนี่ยสแตนดาร์ดชิ้นเนี้ยชิ้นเดียว 70,000 70,000 ประมาณไอ้ตูนมึงเดินถ่ายดีๆนะอย่าพูดนะวันนั้นมึงเดินไปอู่ไหนมึงหยิบตังแก๊ปทำไป2ชิ้นของนี่เขามีลิ้นอย่างนี้มาถ้าขึ้นหอยอ่ะมันส่องได้เลยนะมันจะมีโลโก้ SCI อยู่ข้างใต้มันทะลุเห็นใช่ไหมใช่ชิ้นนี้แรงมากที่แตกต่างแน่ๆนะเครื่องยนต์อาจจะคล้ายๆกันเนาะสมมติรถ
เดิมๆมาแล้วอยากจะสั่งเฉพาะลิ้นนี้ค่ะพี่สั่งได้ไงแต่ราคานั้นไงก็เจ็ดหมื่นอ่ะเจ็ดหมื่นใช่อันที่แต่ตาที่ผมเห็นมีลิ้นแน่ๆเลยมีลิ้นมีล้อล้อก็จะเป็นขอบ18 8นิ้วครึ่งเป็น BBS ใช่แล้วก็เบาะก็จะเป็นนี่เบาะเป็นเบรคาโลเบรคาโลตัวนี้เลยแล้วก็ภายในก็เป็นอะคันทาร่าสีนี้จากโรงงานมีให้เลือกสีเดียวภายในแบบเดียวเลยไม่ว่ารถจะเป็นสีน้ำเงินสีบอลสีขาวก็เป็นบอร์ดภายในแบบนี้ wow. ก็จะออกติดสีดำนิดนึงภายในเบรกครับเบรกแตกต่างกับตัวธรรมดาไหมเบรกตัวนี้ต้องเป็น IR ถึงจะเป็นเบรกกับพอร์ตตัวนี้มันเบรกสี่พอร์ตนี่ใช้จาน AP Racing ตอนนี้เปลี่ยนจานแล้วมีเปลี่ยนจานแล้วใช้เดิมแล้วใช่ไหมแล้วก็มีหางหลังแล้วก็หางหลังตัวนี้เป็นตัวปี2005คือรถตัวนี้มันจะเป็นฐานล้อกว้าง5รู104ฮะถ้าซูบารุอิมเพรสซ่าทั่วไป WX 500มันจะ5รู100ใช่อ้าวนี่514เหรอ114ต้องเฉพาะลิมิเต็ดไม่ใช่เฉพาะ2005ขึ้นแล้วต้องเป็น STI 2005ขึ้นไปแล้วเป็น STI ใช่แต่ถ้าปี2005ขึ้นไปแต่รถเป็นตัวถังนี้แต่ไม่ใช่ STI เป็น5รู100เคยถามไหมเคยศึกษาไหมทำไมต้อง500กับ514คือซูบารุทำไมมันต้องเป็น5รู100ตอนปี2003ซูบารุเอารถไปวิ่งที่เนอร์บูร์กิ้งเขาก็ไปวิจัยแล้วก็ทำสเปคซีแล้วก็เขาพบว่าไอ้ลูกปืนเนี่ยลูกปืนล้อเนี่ยมันรับแรงบิดแรงข้างแรงข้างได้ไม่ค่อยเยอะเขาก็เลยขยายขนาดตลับลูกปืนให้มันใหญ่ขึ้นมันก็เลยเป็นออกมาเป็น5รู104แล้วตั้งนานเขาไม่ทำเนาะเพิ่งมาทำตอนใช่ก็เขาแบบเอาจริงจังมากนะตอนนั้นจะเป็นตัวสเปคซีแมคคินเนนครับงั้นหมายความว่า Subaru ถ้าจะเป็น514นั่นคือรถที่เป็น Limited Edition ใช่ใช่มั้ยฮะผมสรุปง่ายๆต้องให้ท่านผู้ชมเข้าใจนะเป็นตัว Limited Edition หน่อยเป็นตัวที่เหนือกว่า500 WIX ใช่มั้ยก็เป็น STI ถึงจะเป็น514ใช่แต่ถ้าเกิดต่ำกว่านั้นถึงจะปีใหม่ก็ยังเป็น500อยู่เพราะว่ามันไม่ได้สร้างเพื่อ Competitionใช่มันสร้างมาให้ขับใช้งานปกติเพราะฉะนั้นแรงกระทําข้างของดุมล้อมันก็ไม่จําเป็นใช่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้หมายความว่าเจ้าของอาจจะคันคันเร่งเสี่ยงคันเร่งเอาไปเข้าโค้งนี้ได้ไม่เกิดความเสียหายไอ้พวกนี้คือรถซื้อไว้ขับซื้อขับซื้อไว้จอดมันมี2อย่างนะสุดมากก็ไม่จอดก็ขับ2อย่างแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ที่นี่สายแช่ที่นี่ขับหมดเพราะเห็นสภาพบ่อแล้วขับหมดอันนี้ขี่เลยแท้นอนคราวนี้เอางี้น้องๆอยากรู้ราคาซื้อใหม่ป้ายแดงนะวันนั้นเท่าไหร่รวมภาษีประเทศไทยนำเข้ามาเรียบร้อยน้องสาวผมจะซื้อไปใช้203ตอนนั้น3ล้าน8 3ล้าน8แสนบาท3ล้าน8แสนบาทคันนี้นะใช่ประมาณตอนนี้มือ2 2ล้านตกไม่เยอะนะ3ล้าน8ใช่แล้วถ้าเกิดมือ2 2ล้านประมาณ2ล้านไม่ตกไม่เยอะมีช่วงนึงลงมาล้านเกือบๆกลางแล้วก็ดีขึ้นไปใหม่ฟึบแล้วต่อจากนี้ไปมันไม่มีลงแล้วนะโอ้โหมันจะทยานอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวนะรถมันน้อยมันแรงเข้มอ่ะ555คันจอดเฉยๆมูลค่าเพิ่มเหมือนท่านซื้ออสังหาริมทรัพย์อ่ะจอดไว้ที่บ้านมีแต่ฝากเงินไว้มีแต่เงินดอกเบี้ยขึ้นหลายๆคนบอกว่าสุภาพสตรีนะคะอย่าไปคิดว่าสุภาพบุรุษเขาซื้อของแต่งรถหรือว่าซื้อของเกี่ยวกับรถแล้วเนี่ยจะหมดไปมันมีวันที่เป็นมูลค่าเพิ่มด้วยแล้วเมื่อกี้เห็นด้านหน้าสูบนอนใช่ไหมพี่สูบนอนใช่ต้องเอากาแฟให้เขากินนะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันจะได้ตื่นใส่ไปพังเลยตื่นหนึ่งขาแล้วดูขนมไปพี่คันนี้เดี๋ยวผมพูดถึงคันสีขาวคันสีขาวนี่มันเป็นสเปค JDM สเปค JDM คือ Japan Domestic Market รถที่ขายในประเทศญี่ปุ่นไอตัวนี้เป็นAU หรือว่า UK ออสเตรเลียกับ UK สเปคยุโรปอ่ะเอาง่ายๆเรียกสเปคยุโรปคือก็เรียกนะขวาเหมือนกันซ้ายสวิตช์ไฟเลี้ยวอ่ะจะอยู่กับข้างจะอยู่กับข้างคนละด้านอยู่กับข้างอยู่กับข้างรถญี่ปุ่นใช่ไฟเลี้ยวจะอยู่ขวาปัดน้ำฝนจะอยู่ซ้ายแต่ถ้าเป็นสเปค UK ไฟเลี้ยวอยู่ซ้ายปัดน้ำฝนจะอยู่ขวาใช่คันนี้เจ้าของบอกเลยสายแช่ตัวจริงสายแช่เลยดูทะเบียนสงขลาคนตายคนสงขลาเนี่ยคนบ้านเดียวผมนะคนบ้านเดียวกันนะจริงเหรอสงขลาคนบ้านเดียวกันคนตายคนตายมาแล้วสงขลานี่ตายตายแล้วโอ้ไปโป้งไปโป้งคนตายเงี้ยเงียบเลยโอ้ตายแล้วดูอันนี้ดูคันนี้ดูธรรมดาไม่มีอะไรมากคือ
จ้าของอยากจะให้คอนเซ็ปต์เฮ้ยพี่อยากให้ดูเดิมๆอ่ะแต่แบบพี่อยากแช่แบบกรุงเทพหาดใหญ่ไม่พังทำไงวะว้าขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องไงวะพี่ไม่พี่เขาไม่ชอบขึ้นเครื่องกลับกลับมาไม่ไหวครับกลับรถกลับรถแจกไปหาดใหญ่ไปสงขลาแล้วพันโลอ่ะเป็นไงพี่บ้าพันพันโลนี่ติ๊บติ๊บชั่วโมงอ่ะนั่งพี่พูดดีๆพี่พูดดีๆเถอะไม่ใช่คนตายสงขลาที่คนสงขลาลงพูดสงขลากันเลยคนตายอ่ะว้าปัก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 เอาเลยเทปนี้เอาให้เต็มที่เขาแช่จริงเหรอใช่สายแช่สายแช่เขาขับกับหาดใหญ่เหรอใช่เขาเป็นคนจีนเป็นพี่คนนี้ก็เป็นคนปกติเป็นคนจะไปรู้แล้วล่ะว่าเขาเป็นคนไม่ใช่คนจีนไม่ใช่คนจีนหน้าเข้มเข้มรูปหล่อรูปหล่อรูปหล่อจะไม่เป็นคนจีนนะเปล่าแค่ถามเฉยเฉยเห็นเขาแบบมีสีแดงเยอะเลยแต่จะได้เข้าชาติเชื้อกับมึงหรือไงเปล่าทำไมแค่ถามตั้งแต่โสดตั้งแต่โสดเนี่ยตลอดเลยเราอ่ะขายกูตลอดเทปนี้กูไม่ได้พูดเลยอ่ะพูดไปเพื่อนคอแรงทำอะไรบ้างพี่ไอ้ที่แช่ได้เนี่ยคันนี้ก็ไส้เต็มลูกก้านข้อขอสวดแคมชงแคมชาร์ปเสื้อเบิกใหม่ฮะแต่ว่าเทอร์โบไซส์ประมาณ450ลูกก้านข้อเต็มระบบเทอร์โบไซส์450แรงม้าใช่คันนี้อยู่ลงล้อแรงม้าลงล้ออยู่ประมาณที่4ล้อนะ อยู่ประมาณ380ลูกก้านแล้วมีค่ามันจะมีค่าลอสออกไปหน่อยใช่ค่าล้อสอบไปหน่อยแรงที่แรงเสียใช่ตอนนี้ก็รออัปเกรดอินเตอร์ก่อนโอ้ยตัวอย่างคนนี้ก็แรงมาเยอะกว่านี้ใช่ตอนนี้มันระบายไม่ออกระบายไม่ทันเราแช่ไปสักพักมันระบายไม่ทันถามยกมือครับคุณครูครับทำไมไม่เอาอินเตอร์ไว้หน้ารถเหมือนรถยี่ห้อญี่ปุ่นยี่ห้ออื่นนะครับจะบรรลุก็จบเลยครับก็ไว้ได้นะแต่ไกลไกลแต่เย็นไกลแต่เย็นใกล้วิ่งดีถูกไหมครับคุณครูใช่แต่ว่าเวลารถมันลอยลำไปแล้วเนี่ยคือรถซูบารุเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นสิงไฟแดงอีโวสิงไฟแดงสิงไฟแดงอะไฟแดงคนไปพูดอย่างนี้เดี๋ยวอีโวก็มาถล่มเลยไม่ใช่แต่ว่าคืออย่างอีโวอะข้อดีของเขาคืออินเตอร์เขาอยู่หน้านักเลงสามเกียร์ผมเรียกนักเลงสามเกียร์ไฟแดงมาแบบบอกได้เลยซูบารุเห็นเอาไงดีวะบางทีเรารู้สึกนะเรารู้สึกนะรู้สึกแบบเฮ้ยแม่งบางทีเจอไฟแดงอย่างเงี้ยก็แต่ของเรามันจะเน้นลอยลำไงทางรถพวกเนี้ยคือข้อดีข้อเสียมันต่างกันใช่ข้อดีข้อเสียอินเตอร์อยู่หน้าเรื่องความแรงเปอร์ฟอร์แมนซ์อาจจะดีหน่อยดีกว่าเพราะว่าไอดีไอมันเย็นใช่แต่ถ้าเกิดว่าตอบสนองพูดถึงความร้อนอันนี้ก็อาจจะเยอะกว่าซูบารุหน่อยเพราะลมมันต้องผ่านอินเตอร์คูลเลอร์ก่อนเพื่อจะไปปะทะกับแผงแอร์ก่อนนะแล้วก็ไปถึงหม้อน้ำใช่แต่อันเนี้ยอินเตอร์อยู่บนฝากระโปรงถ้าเกิดว่ารูข้างหน้ามันเข้าปะทะแผงแอร์กับหม้อน้ำทันทีมันก็คูลิ่งได้ถูกไหมมันคูลไอ้เรื่องเย็นตัดไปเลยเย็นส่วนเย็นใช่ไอ้นี่ส่วนอินเตอร์ก็ส่วนอินเตอร์เข้าทางฮู้ดข้างบนใช่ก็ถ้าเกิดพูดถึงลอยลำกับลอยลำเนี่ยโอเคเลยเพราะว่ามันลอยลำแล้วมันยังไงมันก็เย็นแต่ถ้าเกิดจอดติดไฟแดงมาปุ๊บอินเตอร์ที่อยู่ข้างหน้าก็ได้เปรียบอันนี้ไม่ต้องตกใจรายการผมอินดี้พี่อยากทำอะไรก็ทำรายการผมเอาเลยเต็มที่เฮ้ยมันก็แตกต่างนะเพราะถ้าเกิดท่านผู้ชมลองคิดภาพดูมันก็จะย้อนกันหมดนะ Evo มันจะมีรูระบายตรงนี้ใช่ไอ้นี่ไม่มีรูระบายนะแต่มีแต่รูเข้ารูเข้าเออก็ดูของแต่งก็แน่นถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะเป็นเน้นแบบพวกยี่ห้อโปรว่าอย่างเงี้ยโปรว่าซิมอะไรพวกเนี้ยทางนี้นะแล้วก็จะเล่นของออสเตรเลียเห็นไหมเป็นของออสเตรเลียของไทยคันนี้ตอนป้ายแดงก็3ล้าน3ออกบ้านเราออกบ้านเนี่ยรถแท้บ้านเราเมืองไทยตัวนี้มี5คันคันนี้ลิมิเต็ดด้วยป่ะไม่ลิมิเต็ดแต่ว่าเป็นสเปค UK อ๋อเป็นสเปค UK ที่นำเข้ามาถูกต้องถูกต้องโดยมีแค่5คันมี5คันมีสีดำมีสีขาวมีสีน้ำเงินสีน้ำเงินมีคันเดียวอ๋อนู่น JDM นะนั่น JDM อันนี้เป็น EU UK ข้างในก็แตกไม่เหมือนไม่มีอะไรแตกต่างกับชาวบ้านเขาดูสายแช่ภายในสายแช่อย่างแรกเลยส่วนมากรถ A มอเตอร์มีก่อนเลยคือโลบาทางนี้เขาจะเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนเพราะขับเร็วขับเร็วเพราะขับเร็วไปใต้อันนี้เป็นบอร์ดละเป็นบอร์ดละเป็นบอร์ดละให้นั่งสบายขึ้นใช่นะครับสายแช่ขับเร็วท่านผู้ชมอาจจะงงว่าเฮ้ยมันเป็นเล็กคาร์โร่แล้วมันสบายขึ้นยังไงกระชับนะถ้าจะเป็นคอมฟอร์ตเทเบิลแบบนั่งเหมือนบนโซฟามันไม่ใช่คำตอบนั้นนะ
คำตอบนั้นท่านต้องไปนั่งใน Mercedes นั่งใน Beamer ถึงจะเป็นสบายแต่ถ้าเกิดในรถของ High Performance ใช่มั้ยพี่เบาะเดิมที่ให้มาบางทีสรีระมันอาจจะไม่ใช่แต่ถ้าเป็น Recaro เนี่ยเขาทำให้เข้ากับสรีระคนขับเพราะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ Comfortable 100% แต่มันเข้าอยู่ในสรีระที่ถูกต้องแล้วขับแล้วไม่เมื่อยมากใช่ไฟเลี้ยวกับข้างใช่ไหมร้อนอ่ะร้อนอ่ะมาต่อมาไปคันหนึ่งอันนี้อ่ะเมื่อกี้พูดถึงนะอินเตอร์เดี๋ยวก่อนได้ไหมพี่มีอะไรกันไปแจกกาแฟเขาก่อนแจกกาแฟใครอ่ะนู่นไงพี่เขาทีมข้างไงจะไปแจกกาแฟเอาไม้ไปแจกเองทำหน้าที่บ้างไปพี่จะพักแป๊บให้มันแจกกาแฟก่อนพี่รอแป๊บนึงนะคะพี่อ่ะเป็นเมนหลักแต่นี่คือปัจจัยหลักของหนูมาเลยเราจะพาทุกๆคนนะคะได้พบกับความสดชื่นนี่สวัสดีค่ะพี่ๆเหนื่อยไหมคะโอ้ยทุกคนตั้งใจทำงานมากเลยค่ะไม่มีใครคุยกับเราเลยนะคะเราคุยกับคนที่หุ่นบางร่างเพียวที่สุดในอู่ของเราดีกว่าพี่สวัสดีค่ะพี่สวัสดีค่ะหันมามองด้วยนะนี่วันนี้แพมีเลยนะคะกับกาแฟสมุนไพรตราหมอเสงมามอบให้ด้วยนี่ค่ะพี่เขายังไม่กล้ารับเลยอะจริงเหรอว่าไงพี่หนูกลัวแล้วเนี่ยพี่โอเคยังถ้าไม่โอเคเราไปหาพี่คนนี้ดีกว่าเขาพยายามทำตัวเหมือนไม่ว่างนะคะแต่เราก็ต้องทำให้เขาว่าสวัสดีค่ะนี่เลยค่ะกาแฟสมุนไพรตราหมอเสงนะคะทานแล้วเนี่ยมีความสุขแน่นอนพี่เช็คก่อนทานด้วยนะทานแล้วตาพี่ดูง่วงนะเนี่ยแกะสักหน่อยไหมพี่ลองทานก่อนปักลองดูโอ้โหเนี่ยเขาแกะไงเห็นหนูต้องใช้มือทำเป็นด้วยเออลองมาดูกันนะคะทานแล้วจะสดชื่นขนาดไหนกับกาแฟสมุนไพรตราหมอเสงค่ะดื่มเลยนี่โอเคไหมโอเคอยู่นะโชว์โลโก้หน่อยค่ะนี่เลยค่ะกาแฟรสซิ่งกาแฟสมุนไพรตราหมอเสงไหมคะกับท่านใดสนใจก็สามารถที่จะโทรสั่งกันได้ค่ะที่025164488นี่เลยกาแฟรสซิ่งกาแฟสมุนไพรตราหมอเสงเราต้องแจกให้ครบนะคะสวัสดีค่ะนี่ให้คุณพี่ด้วยนะคะนี่เลยแล้วก็แจกกันให้ทุกคนเลยนะคะกับพี่ๆที่อยู่ที่เอมอเตอร์แห่งนี้นะคะแต่เท่านี้ไม่พอคำถามถามกันมาได้เยอะเลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจแล้วก็อยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะว่าซูบารุรุ่นไหนแบบไหนอยากจะทำอะไรราคาเท่าไหร่นะคะหรือว่าถ้าเกิดมีอยู่แล้วเนี่ยอยากจะโมอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามมาได้เลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปอยู่กับพี่โก้กันดีกว่าพี่เจ้าสวัสดีค่ะเรามาต่อกันค่ะสวัสดีอะไรอีกอะฮะก็กลับมาหาพี่ไงมาอยู่ประกบหลังไว้ทำไมอะถือซองถือโทรศัพท์ไว้ทำไมอะอยู่ประกบหลังจะคุยเรื่องรถต่อยืนมามาคุยแค่นี้ต่อพี่ยืมประแจตีหน้าผู้หญิงได้ไหมครับเอาบล็อกนะดูคันนี้คันนี้ผมแยกไม่ออกเลยเว้ยผมบอกจริงผมแยกไม่ออกระหว่างเลกาซี่กับอิมเปรซ่าเลยเพราะหน้ามันคล้ายกันมากตอนนี้ตัวนี้กับ XV หน้าจะเหมือนกันอันนี้ XV ตัวนู้นเห็นนะไฟหน้าคล้ายๆกันไม่คล้ายไม่มันเจนเดียวกันเจนเดียวกันอันนี้คืออะไรนี่คือน้าเสือนี่คืออิมเปรซ่าอิมเปรซ่า STI น้าเสือเฮ้ยหน้ามันในวงการเขาเรียกหน้าเสือหน้าเสือเหรอใช่หน้ามันเหมือนเลกาซี่เลยเนาะเฮ้ยได้แล้วเว้ยเฮ้ยอินเตอร์หายไม่มีโอ้โหทำอะไรไปวะเนี่ยคันนี้คือทำอะไรบ้างครับพี่มีตรงไหนที่ไม่ทำดีวะโอ้โหยืนอึ้งอยู่พี่อันนั้นเขาใช้ทองจริงไหมไม่ใช่ไม่ใช่ฟอยล์ลิฟต์เอาอินเตอร์อยู่ข้างหน้าแล้วอันตัวนี้อินเตอร์อยู่ข้างหน้าก็เมื่อกี้เราคุยพูดถึงเรื่องอินเตอร์ใช่ไหมเนี่ยไอ้สวอปอินเตอร์มาอยู่ข้างหน้าใช่ชุดแต่งเป็นโลเว่นหมดเลยโลเว่นทั้งคันฝากระโปรงเป็นไซบอร์ดใช่เครื่องยนต์รหัสตัวเพนโตใหม่ยัง EJ อยู่ไหมตัวนี้ EJ อยู่ตัวนี้ EJ 25 EJ 25คือ 2,500 ซีซีแต่กำเนิดจากโรงงานมีเทอร์โบจากโรงงานเลยไหมครับเทอร์โบเลยเป็นเทอร์โบจากโรงงานมาเลยแต่ตอนนี้มาถึงปุ๊บหรือทิ้งทำใหม่ลูกก้านข้อลูกโอ้โหบิลเลตไส้ข้อสดเดี๋ยวลูกก้านข้อมาอะไรบิลเลตด้วยข้อบิลเลต
โอ้โหสวยไหมคันนี้คอบิเลตคอบิเลตด้วยไปกันใหญ่แล้วอันนั้นก็คอบิเลตโอ้ยตายแล้วส่งหาคอบิเลตพี่คะอยากฟังเสียงฟังได้ไหมได้นะเดี๋ยวนะฮัลโหลได้ยินปะครับใช่เขาฟังเสียงเครื่องดึงกุญแจอยู่เปล่าเฮ้ยเสียงมันก็เสียงเดิมอ่ะใช่เสียงบ็อกเซอร์มันติดบ็อกเซอร์นิดๆเสียงมันไม่ได้เสียงอับถ้าจะคำพูดผมหยาบๆนะมันก็ไม่ได้เสียงรถแว้นรถซิ่งอ่ะมันก็เสียงรถของซูบารุใช่ทั่วไปที่มีเปลี่ยนท่อแล้วดังขึ้นกว่าเดิมประมาณนั้นก็ใช้งานได้รถใช้งานได้ปกติโหแรงมาเท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณ400ที่ล้อมันสี่ร้อยที่ล้อเครื่องตัวเนี้ยจะทำประมาณสัก500-600ก็ได้แต่ว่าคือมันจะขับยากไงเอาเซฟแล้วใช้งานได้ใช่สนุกกับการขับอยู่ไม่ต้องไม่เครื่องไม่ต้องระแวงใช่ไหมถ้าแรงมากกว่านี้เวลาท่านกดคันเร่งมันอาจจะสะดีสะดิ้งได้แต่นี่คือกดไปเลยคันเร่งร้อยใช่รถก็ขับสนุกใช่คือหลักคืออยู่ที่เทอร์โบแล้วคือถ้าเกิดเทอร์โบใหญ่แรงม้าเยอะแต่รีสปอนส์การตอบสนองการขับขี่มันก็ไม่ดีเดี๋ยวผมดักเครื่องก่อนนะก็ปิดก่อนดีกว่าพี่น้องๆไม่ต้องตกใจนะไอ้ที่มันเดินแบบนี้มันวอร์มอัพเครื่องนะครับอันนี้คือเราดูมาแล้วทั้งหมดกี่คันพี่3คันเห็นว่าเจ๋งแล้วยังมีคันที่ซุปเปอร์เจ๋งกว่านี้อีกใช่ไหมครับพี่มีก็จะเป็นตระกูลรถสปอร์ตแล้วคันนี้ไม่ธรรมดานะคันนี้ไม่ธรรมดานะคือเนี่ยดูนี่กองเกินก็นี่ก็คูเปเอ็มป่ะใหญ่สุดเป็นของเป็น BMC CDA ตัวนี้ไม่ถูกนะก็ไม่ถูกนะตัวนี้ก็ขอบหลายหมื่นนะก็ขอบคุณคุณต้ง BMC ครับก็ผมสั่งพิเศษหาลูกใหญ่คือตัวนี้จะเป็นตัวเดียวกับพวกที่รถ TCR ใช้เป็นพวกรถแข่งก็หาที่ซุกลงยากนี่ยากตรงไหนนี่เลยใช่อยากทำราคาอยู่ที่เท่าไหร่อะคะพี่โอ้หมายถึงว่าเครื่องตัวนี้เหรอมีรถมาผมขับรถมาเลยรุ่นนี้อยากเป็นแบบนี้ใช่โหร้านอยู่ไหมเกินไหมเกินนะเกิน1ล้านบาทเกิน1ล้านบาทเอาว่าเกิน1ล้านบาทบอกก็รถแจ๊สแล้วนี่บอกคันนี้ก็บอกก็รถแจ๊สโอ้โหบอกคู่500,000อ่ะคือบอกคู่500,000แล้วใช่ประมาณแต่ว่าเครื่องดีเฉพาะแค่โมดิฟายเครื่องเครื่องไม่ถึงเครื่องไม่เท่าไหร่คันนี้นะเครื่องลูกก้านข้อปุ๊บชุดก็ประมาณเอาแบบนี้เลยคัดเคิร์ดระบบส่งกำลังครบหมดต้องมีสัก77ประมาณบ่ออีก5บ่อ5ช่วงล่างอีกเบรกอีก2ล้านคันนี้รถคันนี้ใช้ KW โอ้โหแค่โชว์ KW อีกอันนี้เป็น KW ตัวขับสปอร์ตมีซับแทงพี่คะแล้วอันนี้คือเทอร์โบอะไรคะพี่เทอร์โบไดนามิกเป็น55 MDX 555ตัวนี้รหัส500คือ500ก็คือ500แรงม้าที่5วิวรหัสของเขาคือตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษคือข้างในจะเป็นบิลเลตลังลูกปืนไดนามิกทำมาหมดแล้วคือเหมือนเทอร์โบโมเต็มอ่ะเหมือนเทอร์โบการ์เล็ตโมเต็มเทอร์โบออกจากโรงงานแล้วเอามาโมอีกอ่ะเอางั้นอ่ะเอามาโมลูกปืนใส่เหมือนทำของเล่นอ่ะใส่ลูกปืนหยอดน้ำมันกึ่งแก๊สใหม่คือโมดิฟายเทอร์โบไปทิ้งถ้าถามว่าทำไมเห็นเล่นเทอร์โบเฮ้ยทำไมขนาดนี้แล้วทำไมไม่เล่นเทอร์โบใหญ่เนี่ยคือการขับขี่การตอบสนองสปอนไม่ได้แล้วสปอนมันเทอร์โบแหลกมันเยอะมันรอรอบแค่เอาเท้าวางบนคันแรงแตะไปเลยไปเลยรถเดินเลยใช่จะมุดก็ปึ๊บปึ๊บปึ๊บคือถ้าเกิดน้องต้องแยกแยะนะคือถ้าม้าหืบมามันจะต้องไปอยู่ในการแข่งขันอีกรูปแบบหนึ่งถึงแดกแต่ไอเนี้ยมันเป็นการขับบนสตรีทก็คือบนถนนเพราะฉะนั้นเนี้ยการขับขี่มันต้องสนุกไงแพรคันเร่งอยากแซงกูต้องได้แซงแตะปึ๊บไปอยากไปกูได้ไปใช่ไม่ใช่ว่ากูจะแซงโอ้โหต้องนับ1 2 3กว่าบูทจะติดอันนี้ก็10ล้อไปแดกอีกเหมือนกันใช่ไหมถ้าไปควอลต์ไม้นั่นอีกเรื่องนึงเพราะมันรอแป๊บเดียวแล้วมันก็ทะยานไปเลยใช่ไหมดูอีกหนึ่งคันพี่อันนี้ BRC
อันนี้เข้าโหมดวัยรุ่นไทยละวัยรุ่นรับสาวรับหญิงรับสาวรับหญิงเป็นรถที่ฟิชเจอริ่งกันระหว่างซูบารุกับโตโยต้าโตโยต้า86แต่คันนี้เหมือนผมเปิด2คันให้ดูก่อนคันสีเหลืองเป็นลิมิเต็ดดูนี่ก่อนเมืองไทยสีเหลืองคันเดียวในประเทศคันเดียวTS เมืองไทยมี2คันพี่บอกว่าลิมิเต็ดเพราะว่าสีหรือว่าอะไรคะถ้าสีเหลืองคันนี้เดียวดูภายในก่อนถ้าสีเหลืองคันนี้ใครเดินในประเทศใช่ภายในเป็นอย่างนี้มาเลยป่ะครับเดิมๆเลยนี่คือจากโรงงานเลยเนี่ยมีขีดแดงมีอะไรสแตนดาร์ดโรงงานว้าวเท่าไหร่สามล้านกว่าประมาณ3ล้านกว่าว้าวใช่ซึ่งเดี๋ยวนะฮะโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากอ๋อพี่โก้เสียงแห้งเหรอคะได้ค่ะพี่โก้คะเติมกาแฟหน่อยค่ะกาแฟสมุนไพรตราหมอเสงกาแฟดีมีคุณภาพหลานโก้ดูเสียงแห้งหลานแพรเติมกาแฟให้หลานโก้หน่อยไหมเติมค่ะหมอสิของดีมีคุณภาพไหมคะสามารถโทรไปได้ที่เบอร์025164488หรือว่าจะไปที่ Facebook ก็ได้ค่ะกับหมอเสงไทยแลนด์รวมไปถึง LINE แอดนะคะกับหมอเสงฮอตไลน์สามารถสั่งกันได้ทั่วประเทศไทยทางตัวแทนจำหน่ายของหมอเสงนั่นเองค่ะคอแห้งหรอคะทานแล้วรู้สึกทำไมหมอไม่เปิดดูตอนกูดื่มกระป๋องแรกอ่ะดื่ม2ป๋องอ่ะเดี๋ยวใจสั่นอ่ะต่อคันนี้มาถึงคันนี้คันนี้บอกเป็นอย่างนี้จากโรงงานเลยธรรมดาซูบารุหรือ FT86 ผมเคยขับของรุ่นพี่อยู่มันก็จะเป็นรถสปอร์ตไซส์กลางมันก็จะไม่มีอะไรที่มันเป็นแบบนี้เลยนะมันก็จะเป็นเบาะปกติเบาะทั่วๆไปไม่ได้เป็นบักเก็ตซีทขนาดจ๋าขนาดนี้นี่โรงงานก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้ก็จะเหมือนกับตัวนู้นเครื่องจะลื่นเลือกของประกอบเลือกของประกอบ select ออกมามันจะมีมันไม่เหมือนกับ FT86 ใช่ไหมไม่คือ FT86 มันจะมีตัวนึงเป็น TRD เป็น Gasol Racing ที่เป็น RC RC เมืองไทยมี2คัน2คันของพี่เอกคันนึงตอนนี้อยู่พี่เอกพี่เอกใช่คันนึงแล้วก็อีกคันนึงอยู่กับพี่เป้งเจ้าของอยู่กับคุณเอกอโนไทยซึ่งเป็นบอสใหญ่ของพวกเราได้เดี๋ยวเรากลับไปลองรถบอสใหญ่ดีกว่าคันนั้นเครื่องจะลื่นลึกนุ่มลื่นไม่เท่าไหร่นะวันนั้นไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เพราะว่านายผมขับรถไม่ค่อยเก่งละถ้าเมื่อก่อนคงเก่งเดี๋ยวนี้ก็เฉยเฉยฟีมือคือกินยารักษาเบาหวานอย่างเดียวพี่กินหรือว่าสแตนดาร์ดนี่คือสแตนดาร์ดนะสแตนดาร์ดแต่ว่าเครื่องเขาซีเล็กมาละคือลื่นลื่นยังไงคะพี่คือรอบแบบเวลารอบเขาเดินเนี่ยเขาจะลึกคือเข็มเนี่ยรอบมันกวาดได้ลึกมันกวาดได้เร็วกว่ารถปกติที่เป็น mass product ทั่วไปก็เป็น select ของเอามาใช้เฮ้ยแต่แปลกเนาะแปลกอย่างนึงทำไมสีเหลืองนี้กับเหลืองนี้มันไม่เหมือนกันเว้ยเออผมมองว่าเขาต้องการเป็นสีแบบรองพื้นทนความร้อนมากกว่าอืมโอเคอันนี้เดิมไม่มีแน่อันนี้คือสแตนดาร์ดจะมาติดรถอ๋อถ้ารถทั่วไปก็จะเป็นถ้าเป็น BLC ธรรมดาไม่มีเป็นบาร์สีดำใช่ไหมตัวนี้มันจะเป็นเฟรกจอยคื อหน้าที่คือมันจะช่วยเวลาแล้วมันเลี้ยวโค้งมันจะผักซ้ายผักขวาเงี้ยมันไม่ใช่แข็งนะถ้าแข็งมันแข็งปุ๊บมันจะยันไงอันนี้มันช่วยผักให้ตัวได้แฮนดิ้งมันเป็นรถที่เอาไว้ขับขี่ซื้อไว้ขี่แล้วถ้าเกิดสมมติแบบว่าเอาไปใช้ตามท้องถนนธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะพี่โจถ้าเกิดสมมติแบบแพ้ไปกันทั้งครอบครัวหรืออะไรเงี้ยก็ยังขับแบบสนุกสนุกซิ่งซิ่งอย่างได้ใช่ป่ะสองคนกำลังดีครอบครัวนั่งสองคนกำลังดีครอบครัวรู้ไหมพี่โก้เวลาพี่โก้ไปอ่ะไม่ใช่ว่าได้นะลูกเล็กๆไม่ใช่ลูกเล็กๆพี่เป็นหญิงตามอยู่ที่หลังเนี้ยแหมรถครอบครัวเดียวกันครอบครัวขับนี่เลยผมนั่งสามคนเมียหลวงกับเมียน้อยไปด้วยกันผมรุ่นใหญ่ผมมีเราก็มีน้องนั่งไปด้วยกันไม่ตีกันที่ผมรุ่นใหญ่อันนี้คือตัว Limited Edition ถูกไหมครับมันจะมีคลิปดำซึ่งมันจะมีดีเทลคือญี่ปุ่นจะชอบเป็นแบบนี้จะชอบใส่ดีเทลอะไรลงไปให้มันดูแตกต่างแต่ในความแตกต่างนั้นบางจุดก็ทำรถเดิมๆให้เป็นอย่างเขาไม่ได้ด้วยนะเขาจะมีวิธีอะไรของเขาอยู่นี่เดิมๆโรงงานเลยนะใช่ๆแต่ว่าบางจุดไงใช่ไหมบางคนบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่ต้องซื้อหรอกเดี๋ยวซื้อ BRC รุ่นปกติแล้วมาพ่นสีมาใส่ทินมาใส่อะไรอาจจะลุกได้แต่แฮนด์ลิ่งไม่ได้การขับขี่ไม่เหมือนขี่รู้เลยนะครับคือคนถ้าเกิดคนเคยขับคือถ้าคอซูบารุอ่ะคือจะไปพวก RCRA ก็จะรู้ไงพวกนี้มันจะลึก
รอบมันจะไม่เหมือนอ่ะดูอีกหนึ่งคันคันนี้เป็นรถเกียวโต้แต่ความแรงใช้สบายดิใช้สบายแรงเหมือนกันนะแต่ว่ารถเกียวโต้อ่ะผมเคยตอนนั้น XO เคยมาถามทีนึงเขาบอกว่าจะโมรถพวกเทอร์โบเนี่ย BRZ กับ86เทอร์โบเนี่ยทำรถเกียวโต้หรือธรรมดาดีกว่าโมเกียวโต้เดี๋ยว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 เครื่องคนละแบบเครื่องคนละแบบเลยเฮ้ยแต่ว่าเป็นยังไงครับพี่เครื่องคนละแบบเลยอ่ะนี่ด้วยมีซูเปอร์ชาร์จธรรมดา EJ มันจะเป็นอย่างเงี้ยใช่ป่ะทำไมนี่มันเป็นอย่างซูเปอร์ชาร์จหรอเนี่ยซูเปอร์ชาร์จจะอยู่ข้างล่างเขาดีไซน์มาให้อยู่ข้างล่างเพื่อพวกCG มันจะได้ต่ำเสร็จปุ๊บมันดูดลมเข้าตรงนี้ใช่ไหมผ่านลิ้นไฟฟ้ามันอัดลมขึ้นมาอัดลมขึ้นมาปุ๊บตัวนี้ในห้องกลางเป็นบิวอินเป็นบิวอินอินเตอร์คูลเลอร์เป็นปอร์ตวอเตอร์คูลเลอร์มีสองฝั่งต้องมีปั๊มน้ำเนี่ยมีปั๊มน้ำฝั่งอยู่ตรงนี้เป็นของบอชอยู่ใต้ไฟน้ำปั๊มน้ำเพื่อฉีดน้ำเลี้ยงจะเลี้ยงแล้วก็มีแผงรังผึ้งแผงมอน้ำแผงน้ำเลี้ยงอินเตอร์คูลเลอร์แล้วก็ชิ้นเนี้ยทั้งชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นเดียวกันซูเปอร์ชาร์จมันหล่อในเสื้อเลยเห็นไหมของแท้หล่อมันไม่ใช่แบบซูเปอร์ชาร์จทั่วไปเอามาแล้วก็ติดยึดไม่งั้นมันจะสูงไงสตาร์ทได้ไหมเสียงซูเปอร์ชาร์จได้มากได้ชอบเสียงซูเปอร์ชาร์จมันจะวีดวีดเทอร์โบมันจะบุ้มวูดชิววูดชิวที่มันจะวีมันสวยมากอ่ะดูเรียบร้อยคืออาจจะไม่ถูกใจวัยรุ่นนะเฮ้ยถูกใจผม คือเอาวัยรุ่นอ่ะอาจจะชอบที่มันรกๆลุงลังดูแล้วมีอะไรดูแล้วแบบมีท่อระโยงระยางแต่ถ้าเกิดเป็นอย่างผมเนี่ยผมชอบอาจจะเพิ่มอะไรพี่มันดูเรียบร้อยอ่ะใช่นี่เหมือนกันโชคอัพ KW ชุดใหญ่ไฟกระพริบตัวนี้ก็เป็นขับสปอร์ตเหมือนกันเป็นขับสปอร์ตอีกเหมือนกันชุดนี้สปอร์ตก็คือทางเอมอเตอร์ก็จะเน้นทำรถคือหลักๆเลยคือทำช่วงล่างทำเบรกคือหมายถึงว่าถ้ารถแต่งของทางโยซากิเรียกอะไรอ่ะคือวิสัยแนวคิดทางกลุ่มเนี้ยคือรถเบรกต้องดีช่วงล่างต้องดียางต้องถึงเครื่องเนี่ยสุดท้ายไอ้รถที่ไปทำเครื่องเนี่ยคืออย่างอื่นเต็มหมดละคือไปทำเครื่องกันคือเอาง่ายๆว่าถ้าเกิดท่านมาใช้บริการของ A มอเตอร์ท่านจะมาเป็นไฮเปอร์ฟอร์แมนซ์หนึ่งคือที่อู่เนี่ยไม่ได้เล็งเห็นแต่เลือกเอาตังค์ลูกค้าอย่างเดียวหนึ่งก็คือรถของลูกค้าเนี่ยหนึ่งคือต้องช่วงล่างดีเบรกดีเบรกดียางดีทุกอย่างดีแล้วค่อยทำเครื่องแล้วออกไปจะได้แรงด้วยหยุดอยู่ด้วยปลอดภัยปลอดภัยเอาลูกค้าจะได้มาหาอีกไงก็ไม่ได้ผมชอบวิสัยทัศน์แบบนี้เพราะว่ามันดูเหมือนเขาเรียกว่าไม่เอาเปรียบอ่ะแล้วก็ใส่ใจกับลูกค้าดิเพราะถ้าเกิดว่าทุกคนอยากทำแรงอย่างเดียวใครๆก็ทำได้แล้วก็ไปตายเอาดาบหน้าซึ่งบางทีมันก็เซ็งนะเฮ้ยไปไหนวะเขาตายไปแล้วพี่มันก็แบบโหเหมือนบาปติดตัวเหมือนกันนะน้องๆถามมาทางบ้านครับมี FBRZ FT86 ที่บ้านเหมือนกันอยากทำชุดนี้ต้องใช้งบประมาณกี่บาทครับซุปเปอร์ชาร์จเนี่ยถ้ารวมติดตั้งรวมทูนนิ่งก็อยู่ประมาณ 300,000 ข้าวๆไส้ไม่ต้องทำไส้เดิมได้อ๋ออย่างนี้ได้เลยเพิ่มอีกกี่ม้าประมาณเท่านึงของเดิมมีเท่าไหร่คือมันทำได้ถึงเท่านึงเครื่องแต่ว่าตอนนี้ที่เราเพิ่มไปอยู่ประมาณ 40% 50%อ๋อโอเคคือขับได้ขับสนุกแล้ว NA ขับยากแล้วใช่ NA ขับยากแล้วรถมันเบาด้วยNA เนี่ยจะไม่เหมือนเทอร์โบนะน้องๆ NA มีซุปเปอร์ชาร์จเข้าไปเนี่ยอาการมันจะไม่เหมือนรถที่เป็นเทอร์โบเพียวๆนะอาการมันจะเป็นเหมือนไฮบริดอะส่วนผสมอะขับอาจจะต้องใช้รอบหน่อยมันจะต้องขับในเรนจ์ที่ค่อนข้างจะ response สูงมันถึงจะขับสนุกอันนี้เฟี้ยวอ่ะดูอีก1คันอันนี้ก็จะเป็นรถอันนี้แข่งเลยไม่ต้องคุยอะไรกันมาก
แข่งเลยดีกว่าแข่งเลยถ้าเป็นรถปี2017ปี2017ตัวล่าสุด2คันนั้นน่ะคือปี2015เดี๋ยว2นั้นไอ้เนี่ย15รถอายุ3ปีแล้วใช่แต่นี่อายุปีเดียวใช่ทำไมแข่งแม่งเลยก็อย่างเงี้ยแหละคือก็ไม่รู้จะบอกไงศรัทธาครับผมศรัทธาครับคันนี้คือรถคันที่แข่งเอาไว้วิ่งเอ็นดูรันเอ็นดูรันก็คือวิ่งรายการเอ็นดูรัน600ระยะทางที่ตามการแข่งกำหนดคือวิ่งแบบไม่หยุดพักเปลี่ยนคนขับได้ล่าสุดก็ไปวิ่งเอ็นดูรัน600มินิท600มินิทใช่600นาที10ชั่วโมงที่บุรีรัมย์รายการของอะไรซุปเปอร์เทอร์โบรายการนี่หมายความว่าเครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องเดิมเขาแล้วถูกไหมตอนนี้เหรอเครื่องตอนนี้เดิมใช่ไหมเดิมไม่ใช่เครื่องของ BRC ถูกไหมไม่อันนี้คือเครื่องมาเลยปี2017ทำไมเอาเครื่องปีตัวนี้ไม่คอแดงอ่ะคือทำไมเอาเครื่องตัวนี้มาวิ่งเพราะว่าตัว2017กับ2015ไม่เหมือนกันหน้าตาเหมือนมันก็ต้องหน้าตาเป็นพลาสติกแบบนั้นนี่แต่อันนี้มันไม่ใช่พลาสติกอ่ะอันนี้มันแดงอ่ะก็เครื่องตัวนี้มันเป็นเรียกเหมือนเครื่องคอแดงอ่ะคือ NA คืองี้เครื่อง2017เนี่ยกับของ2015เนี่ยพวกวาล์วตัววาล์วเนี่ยวาล์วพวกนี้มันจะเป็นไส้โซเดียมไส้โซเดียมแล้วก็แล้วก็ตัวเสื้อเนี่ยเขาก็มีการ reinforcement ด้านหลังใหม่ครับคือตัวนี้คือเขาจะทนการกระแทกของพวกคัทเยอะคือพูดง่ายทนกว่าแล้วก็ระบบ traction control ระบบอะไรพวกนี้มันก็จะแบบมีระบบ track mode คือถ้าเทียบกับตัว2015เนี่ยตัวนี้ performance ผมว่าดีขึ้นมาประมาณ 15% ถ้าใครคิดแล้วลังเลไปซื้อเถอะขับสนุกคือผมถือว่าโอเคนะก็วิ่งพี่อธิบายเข้าใจง่ายดีคือซื้อมาใช่ไหมผมก็ทำแค่รอบนอกเนี่ยเฮดโยนเฮดเดอร์ทำนู่นทำนี่ยกคอของรุ่นแมนเป็นรุ่น GT เนี่ยตัวนี้คอไอดีคือรถสแตนดาร์ดบ้านเรามันจะเป็นคอสีดำตัวนี้แต่ถ้าเป็น2017พวกก็ซื้อคอตัว GT มาใส่ปุ๊บทำนู่นทำนี่แรงม้าก็เพิ่มมาประมาณสักเกือบ20ตัวหลังจากจูนแล้วแล้วที่ไปแข่งมาไม่มีปัญหาเครื่องเลยสักนิดนึงก็บอกน้องทำไมไม่โมดิฟายเหมือนคันที่ผ่านๆมานะครับนี่คือการลดแข่งแอนดูรานเพราะนั้นมันต้องทำให้แรงไม่ย่นเยอะเพราะมันต้องวิ่ง10ชั่วโมงต่อเนื่องไม่หยุดพักใช่เพราะนั้นถ้าทำแรงมากๆมันอาจจะชนะเขาได้ไม่กี่รอบ15นาทีแล้วก็อาจจะบายๆขาวแต่ถ้าเป็นสแตนดาร์ดแบบนี้ทำให้มันโฟลว์ขึ้นให้มันลื่นขึ้นมันก็วิ่ง10ชั่วโมงสบายๆแต่ถ้าเกิดเป็นการแข่งขันสปรินท์ผมมีเครื่องกันอยู่ก็มีแบบนึงมีก็คือแค่ยกลงเพื่อช่างยกลง 4-5 ชั่วโมงเพราะมันปลดได้เลยมันปลดได้เลย 4-5 ชั่วโมงก็ปลดออกมาได้ละก็ผมมีเครื่องอันนี้คือสเตจ1มีผมมีสเตจ2สเตจ3คือสเตจ2ก็มีแคมชาร์ปมีอะไรสเตจ3ก็ลูกก้านข้อแคมเครื่องกำลังอัดเข้าไปแต่ยังเป็น NA อยู่ถามมึงโง่ๆอีกนะผมชอบมากเลยแต่ผมไม่ชอบที่เป็น NA ผมจะเอาเครื่อง EJที่เป็นของ Impreza GC 8มายัดได้ไหมมันเหมือนกันไหมแฮนด์คงแฮนด์เครื่องวางได้เลยได้เลยใช่ไหมวางได้เลยแต่ระบบมันจะไม่เข้ากันไฟฟ้ามันคนละแฮนเดสมันคนละแบบกันคนละแบบกันคือคุณต้องใช้โมเทคตัว M150 แล้วก็ต้องเปิดแพ็กเกจเขาเพื่อมาคุมถึงจะทำได้แล้วคุณต้องไปใช้เครื่องไฟฟ้าด้วยงั้นเต็มที่ก็คือใช้เครื่องเดิมแล้วเซตเทอร์โบเอาเครื่องเดิมเซตเทอร์โบสบายใช่ไหมปี๊ดโอเครถแข่งกันแล้วคราวนี้ไปดูรถยอดฮิตบ้าง XV รถยอดฮิต XV อ่ะคันนี้ก็เป็นรถของประธาน XV Performance นี่สีขาวคันนี้มีฟันเหล็กก็เคยออกรายการนี้โกไปบ้างแล้วพอจำได้ไหมเดี๋ยวให้ไปดูไหมอันนี้ก็จะเป็นแต่งแบบไม่ใช่ชุดคิดเอาแรงๆอ่ะแบบแรงทำยังไงก็ทำอย่างนี้แล้วกัน
เฮ้ยเฮ้ยสุดยอดสุดอ้าวมีเทอร์โบด้วยมีเทอร์โบคันนี้รถประธานเหรอคันเนี้ยใช่รถประธานประธานเขามีตังค์ล้างรถไหมฮะล้างห้องเครื่องก็ได้เลยฮะอ๋อมันขี่ดีขึ้นกว่าเดิมไหมก็ประมาณดีขึ้นเยอะมากนะมีผลกับเกียร์ไหม CVT อะไรเนี่ยมีอัพเกียร์คือต้องอัพถ้าบูสต์เกิน 0.4 ขึ้นไปเนี่ยจุด 6 จุด 8 เนี่ยต้องใช่มันเค้าเรียกสลิปโซ่สลิปคือเวลามันสลิปมันก็จะสลิปที่ผ้าคัดผ้าคัดเนี่ยมันผ้าคัดบางๆอย่างกว้างเท่านิ้วโป้งเนี่ยวงแหวนแค่เนี้ยมันประมาณแค่3ชุดแต่เราก็มีเทคนิคที่โมดิฟายก็คือเราอัพเป็นคัด5แพ็คจาก3เป็น5จาก3เป็น5มันก็รองรับแรงม้าแล้วก็เราโมเหมือนนัวโมอ่ะแบบโมชาโมคัดโมอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยเหมือนกันเลยเหมือนมอไซค์เลยเหมือนเลยแล้วก็จะมีตัวไหนแรงๆก็จะมีกล่องคุมอีกใบนึงเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูอย่างคันขาวไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงมันจะเรียบร้อยงามจะเรียบร้อยคันนี้อยู่ในการอัพเกียร์อยู่ในช่วงระหว่างการอัพเฟิร์มแวร์เกียร์อยู่อ๋อไม่ของไม่อยู่ไม่มีเครื่องไม่เพราะยกเกียร์โมอยู่นี่ยกเกียร์โมอยู่คันนี้ก็เป็นเทอร์โบเหมือนกันเกียร์โมว้าวก็เยอะนะก็บอกงี้สำหรับท่านผู้ชมนะไอ้ว่าอยากให้ท่านผู้ชมเข้ามาลองสัมผัสดูสำหรับ A motor ถึง222ผมถามงี้นึงคำถามที่น้องๆอยากรู้พี่หลังๆมาถามไปแล้วถามให้ท่านผู้ชมเข้าใจด้วยไอ้ XV กับ Forester เนี่ยสรุปเป็นเครื่องเดียวกันมั้ยคล้ายนะคล้ายแต่ไม่ใช่เครื่องเดียวกัน XV เป็นเครื่องที่มีวาล์วแปรผันทางแค่ด้าน ID ฝั่ง ID intake มันจะพี่อธิบายถ้าเป็น BM ก็โน้ตเดียวโน้ตเดียวแต่ถ้าเป็น Forester ก็เป็นโน้ตคู่ใช่ถ้าถามความแรงอะ Forester ต้องแรงกว่า Forester Torque ดีกว่าแต่ว่าด้วยความใหญ่มันใหญ่แล้วมันต้านลมต้านลมอาจจะสู้กันบนถนนไม่ได้ใช่แล้วก็ตัว XV กับ Forester เนี่ยคือโลจิกของกล่องทูนิ่งมันก็คนละแบบแต่ว่าเป็นรถที่ดีทั้งคู่แล้วก็ประหยัดแล้วก็ตัว Forester มันจะมีระบบ ETR อืมแล้วมันก็จะมีระบบ Atkinson คือเพื่อการประหยัดน้ำมันถ้าก็คนขับขี่ Forester S Tune อะไรที่มันเป็นกราฟอะไรล่ะS Drive อะไรเงี้ยใช่ X Modeคือถ้าเกิดคนขับขี่คนบางบ้านมี2คันนะมีทั้ง XV แล้ว Forester เขาบอกว่าเฮ้ยทำไม Forester ใหญ่กว่าแล้วทำไมมันประหยัดน้ำมันใกล้เคียงกันมันไม่หนีก็เพราะว่ารถไม่มีแรงบิดเวลาออกแล้วมันก็มีระบบพวกนี้มาช่วยเพื่อให้ประหยัดน้ำมันก็มาท่านผู้ชมอย่างนี้นะที่บ้านโก้ก็เป็นแฟน Subaru อยู่เหมือนกันนะครับก็ฝากน้องกันด้วยภาพลักษณ์ของ A Motor นี่เดี๋ยวผมฝากไว้นิดนึงก็ตอนนี้ทาง A Motor ก็ได้กำลังพัฒนา XV ตัวใหม่ออลนิวก็รถก็ใหม่อยู่แล้วก็จะมาทำพัฒนาอะไรอีกอ่ะก็เดี๋ยวปลายปีก็ประมาณเนี่ยปลายปีนี้ก็จะมีชุดเทอร์โบคิดของสำหรับรถตัวนี้คือเราก็พัฒนาอยู่แล้วเราก็แบบมีทำสเตจ NA สเตจ1 2 3เรามีอยู่แล้วอันนี้คือสแตนดาร์ดอยู่ถูกมั้ยใช่นี่คือสแตนดาร์ดอยู่เดี๋ยวเราจะเอามาโมดิฟายเร็วๆนี้ใช่แฟน Subaru เตรียมตัวไว้เลยนะเตรียมตัวกันไว้เลยเอาละท่านผู้ชมครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับแฟนๆดาวลูกไก่ Subaru เพราะท่านใช้บริการกันได้ไม่ว่าจะเป็นเดิมมาเป็นทะแนนนะครับไม่ว่าจะเป็น Subaru เก่าๆเลยตั้งแต่สูบนอนขอเป็นสูบนอนนะตั้งแต่รุ่นดึกดำบรรจนมาถึงรุ่นปัจจุบันแมนทะแนนได้หมดผมพูดถูกไหมใช่ครับ2ก็คือในรุ่นของรุ่นใหม่ XV ในรุ่นของ Forester เอามาแมนทะแนนด้วยเอามาจูนนิ่งอัพขึ้นได้ด้วยใช่ครับแฟดกล่องได้มั้ยทางบ้านถามมาสบายหมูกรุบไม่ว่าจะแผ่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกี่ยวกับ Subaru ที่นี่มีหมดครับอย่าเอายี่ห้ออื่นมาแล้วกันเอามารถมาจอดเดี๋ยวจัดการให้ถ้าเป็นสูบนอนจะโมดิฟายแบบใช้งานบนถนนหรือจะไปแข่งจริงจังในสนามก็ขอให้บอกก็เป็นภาพลักษณ์ของ Subaru นะครับที่นึงที่ผมอยู่ในวงการนี้แล้วก็รู้จักที่นี่มานานแล้วนะครับแล้วก็มีการแข่งขันคอมเพทิชั่นอะไรต่างๆก็ต้องบอกว่าที่นี่เป็นมืออาชีพจริงสุดท้ายรายการนี้ต้องผมอาจจะพูดไม่ได้ต้องให้น้องสาวผมเข้าไปรายการนะเชิญขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ต้นเล
ยค่ะอย่าลืมนะคะถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาที่ A-Motor นะคะก็มากันได้อยู่บริเวณเลียบอางด่วนรามอินทรานั่นเองค่ะวันนี้กับ XO Society นะคะกับกาแฟรสซิ่งกาแฟสมุนไพรปราหมอเซงค่ะท่านใดสนใจโทรกันได้นะคะที่เบอร์025164488หรือว่าจะเข้าไปที่ LINE แอดค่ะที่หมอเซงฮอตไลน์รวมไปถึง Facebook กับหมอเซงไทยแลนด์อาทิตย์หน้าหมอเซงจะพาไปที่ไหนต้องติดตามกับ XO Society แพรแล้วก็พี่โก้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวฮะลางอาการง่ายอย่างนี้เลยเหรอเออไปหมดแล้วทำไมร้อนเหรอกูจะไปตามล่าหาพี่เขาไม่ยอมเอากาแฟกูเนี่ยท่านผู้ชมต้องบอกงี้เดี๋ยวผมจะเดินไปไหนแล้วกับต้องบอกงี้หมดแล้วนะเนี่ยเราอะทำไมที่แพรมันหายไปเนี่ยร้อนไงเช็ดเหม่งมันอยู่เออเนี่ยเช็ดเหม่งมันอยู่จะไปตามล่าหาคนที่ไปไหนก็ไปมึงอะไปเอากล้องไปไม่เอาไม่ไปไปนี่จะคุยกับตากล้องเหรอท่านผู้ชมครับต้องกลับประทานไปท่านผู้ชมนี่ใช้ไมค์หรือว่าใช้กล้องใช้กล้องครับต้องกลับประทานไปท่านผู้ชมด้วยเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชมติชมมาบอกว่าเรื่องเสียงมีปัญหาเขาบอกท่านผู้ชมอย่างนี้เนื่องจากเมื่อกี้ไมค์ของเราเนี่ยพี่โจเขาทำเสาหักปัญหาหักเลยเหรอหักจริงเสาไอ้เนี่ยเสาไหนมันหักอ่ะเสาเนี่ยมันหักนั่งทับเนี่ยมันนั่งทับตอนที่เขานั่งบนรถไงตอนที่เขานั่งบนรถมันเสามันหักมันก็จะไม่ท่านเนี่ยเสียงอรรถรสในการรับชมไลฟ์อาจจะตะกุตะกะหน่อยเพราะว่าทีมงานเราก็แก้ไขเรื่องเสียงอยู่หลังกล้องตลอดเข้าใจไหมพวกมึงกูอยากให้พวกมึงเข้าใจเพราะพวกมึงใจร้อนไงพวกมึงเอาแต่ใจไงไมค์มันหักพี่โจเขานั่งทับมันไปเหตุสุดวิสัยเข้าใจป่ะแล้วกูแก้ไขไลฟ์มันถึงตะกุตะกะเอาใจพวกมึงไม่ถูกจริงๆมึงจะอะไรกับกูนักหนาแต่เราจะไปแก้ไขนะครับอนาคตเราจะไปแก้ไขตีได้เพื่อก่อเดี๋ยวเราจะไปแก้ไขขอประทานท่านผู้ชมเรื่องเสียงด้วยว่าเดี๋ยวทีมงานเราจะพยายามแก้ไขเราเคยแก้ไขมาหลายรอบแล้วนะเราเคยแก้ไขมาหลายรอบแล้วก็พยายามให้เต็มที่นะครับเพราะเนื่องจากบางคนเสียงพูดเบาเสียงอะไรไม่เท่ากันเราก็พยายามแก้ไขที่ตัวกล้องอยู่ก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกท่านด้วยขอบคุณหมอเสกที่เข้ามาให้คุณดื่มกาแฟแล้วคุณหมอมาคุณหมอบอกหลานโก้หลานแพรนะพี่คืนนี้กูจะนอนกี่โมงหมอหืมท่านผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยสำหรับพวกนี้ก็ฝากติดตามไลฟ์ของพวกเราด้วยนะครับผ่านทางเพจ Echo Sport วันนี้ขอประทานอภัยสำหรับสิ่งที่มันอะไรนะตะกุตะกะขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับเราจะรีบแก้ไขพวกนี้สนุกกันต่อวันนี้ขอบคุณผลิตภัณฑ์กาแฟสมุนไพรหมอเสงด้วยขอบคุณสถานที่ A Motor ขอบคุณน้องสาวผมด้วยมึงสู้มานู่นยืนอันน่ะคือรักแอนดี้กิ๊กพอแล้วเชื่อกูสิสวัสดีครับสังคมทุกวันนี้มันบีบให้เราต้องใช้เวลาที่เหลือในแต่ละวันให้เต็มที่ต้องทำงานให้หนักมากยิ่งขึ้นเพื่อความก้าวหน้าต้องทำหลายอย่างเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้แล้วสุดท้ายก็กลับมาตายบนที่นอนถ้าใช้ชีวิตหนักขนาดนี้เติมหน่อยไหมทีมหลังอ่ะปลุกทุกจังหวะชีวิตให้ตื่นบำรุงให้สดชื่นจากภายในด้วยกาแฟสมุนไพรตราหมอเสงหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านท่านฮอตไลน์025164488 LINE @หมอเสงฮอตไลน์และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ